สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่นหนึ่งกับเกมยูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวส่วนของตัวเด็กคูเซเดียนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งเด็ก OTK ที่เล่นไม่ยากเลยเล่นง่ายๆนะวิธีการเล่นค่อนข้างจะตรงแนวเลยนะในส่วนของสกิลเนี่ยใช้เป็นสกิลมอนสเตอร์มูฟผมความสามารถของสกิลนี้ก็คือเราสามารถทำการเลือกมอนสเตอร์ที่เราทำการควบคุมอยู่ขณะนั้นทำการขยับช่องได้ในเมนมอนสเตอร์โซนนั่นเองฮะแต่ถ้าหากเราจะทำการเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่ในช่องเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนเนี่ยเราจะสามารถขยับมาช่องเมนมอนสเตอร์โซนที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันได้เท่านั้นนะฮะสกิลนี้สามารถกดใช้งานได้1ครั้งต่อเถิดครับผมแต่ถ้าหากใครใช้เด็กคูซิเดียแล้วไม่อยากใช้สกิลมอนสเตอร์มูฟคุณสามารถใช้สกิลทรีเอฟเฟคก็ได้นะเพราะว่าบอร์ดสุดท้ายของเด็กนี้เนี่ยยังไงพลังโจมตีมันก็ใหญ่เราก็สามารถเอามาเพิ่มไลฟ์พอยต์ได้นั่นเองครับผมแต่เด็กนี้เนี่ยยังไงถ้าหากเราถึงบอร์ดสุดท้ายอ่ะมันก็คือบอร์ด OTK แล้วฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้สกิลมอนสเตอร์มูฟน่าจะโอเคกว่าเพราะมันสามารถพลิกแพลงในหลายๆสถานการณ์ได้นั่นเองครับผมแล้วก็คูซิเดียที่ผมจะนำรีวิวเนี้ยมันจะเป็นคูซิเดียสายเพียวนะไม่มีการผสมสายอื่นเลยใบแรกก็คือตัวคูซิเดียดราโคฮะความสามารถการเป็นนี้ก็คือเราสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษตัวเขาจากบนมือเข้าสนามในสภาพตั้งป้องกันได้โดยจะไปอยู่ที่ปลายลูกศรของมอนสเตอร์ลิงนั่นเองนะฮะการอัญเชิญด้วยวิธีนี้จะอัญเชิญได้แค่1ครั้งต่อเถิดครับผมและเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษเนี่ยมาอยู่ที่ปลายลูกศรของมอนสเตอร์ลิงนะฮะเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดที่โชว์คูซีเดียที่อยู่ในสุสานหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเขาเองนั่นเองครับผมก็เป็นใบขุดนะฮะแล้วก็ใบต่อมาไคจูไคจูเนี่ยผมไม่ฟิกนะว่าต้องเป็นใบนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไคจูใบอื่นก็สามารถใส่ได้เลยแต่ที่ผมใส่ไคจูใบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นไคจูที่พลังโจมตีเยอะที่สุดในดูเอลลิงที่มีในขณะนี้แล้วนั่นเองนะฮะเพราะว่าบอร์ดสุดท้ายเนี่ยตัวอิกริแม็กเนี่ยมันจะเป็นตัวที่พลังโจมตีบวกเท่ากับมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงไงมีตัวนี้อยู่เนี่ยพลังโจมตีมันก็จะเยอะที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้แต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนไม่มีไคจูใบนี้เนี่ยคุณก็สามารถใส่ไคจูใบอื่นแทนได้นะแล้วก็เอฟเฟกต์ของไคจูหลักๆเนี่ยก็คือสามารถทำการอัญเชิญไปอยู่ในฟิลคู่แข่งได้ด้วยการสังเวยมอนสเตอร์คู่แข่งเพียง1ใบนั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะคูเซเดียแม็กซิมัสก็เอฟเฟกต์เหมือนดาโคเลยก็คืออัญเชิญตัวเองไปอยู่ที่ปลายลิงก์ของมอนลิงก์แบบพิเศษนั่นเองนะฮะและอีกความสามารถนึงฮะเทิร์นละครั้งฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ลิงก์ที่ชื่อว่าคูเซเดียที่เราทำการควบคุมอยู่1ใบฮะในเทิร์นนี้ผมมอนสเตอร์ใบนั้นฮะเมื่อทำการต่อสู้มอนสเตอร์คู่แข่งนะฮะความเสียหายแพทเทิร์นดาเมจที่ส่งผ่านไปหาคู่แข่งเนี่ยจะคูณ2นั่นเองก็เป็นการคอมโบของอีควิแม็กกับตัวไคจูเลยนั่นเองนะมันจะสร้างความเสียหายแบบดับเบิ้ลในจังหวะสุดท้ายนั่นเองนะก็คือเป็นท่าปิดเกมนะแล้วก็ใบต่อมาฮะคูเซเดียเลคูเซียฮะความสามารถก็คือเหมือนกันเลยฮะสเปรย์ตัวเองมาอยู่ที่ปลายลูกศรของมอนสเตอร์ลิงแบบพิเศษได้นั่นเองนะแล้วก็อีกความสามารถนึงเมื่อตัวเขาทำการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษมาอยู่ที่ปลายลูกศรของมอนสเตอร์ลิงนะฮะเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนคูเซเดียที่เราทำการควบคุมอยู่1ใบกับการ์ดของคู่แข่งที่ทำการควบคุมอยู่1ใบจากนั้นทำลายทิ้งได้เลยนั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะคูเซเดียอาโบเลียฮะก็เหมือนกันเลยฮะสเปรย์ตัวเองมาอยู่ในสภาพตั้งป้องกันที่ปลายลูกศรของมอนสเตอร์ลิงนั่นเองนะฮะแล้วก็ความสามารถหลักนะฮะถ้ามอนคูซิเดียที่เราทำการควบคุมอยู่ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟกต์ฮะเราสามารถทำการรีมูฟตัวเขาที่อยู่ในฟิลหรือในสุสานได้ฮะเพื่อให้มอนสเตอร์ที่ถูกทำลายไปนั้นยังคงอยู่ในสนามเหมือนเดิมนั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาผม World Legacy Succession ครับผมเราสามารถทำการขุดมอนที่อยู่ในสุสาน1ใบทำการอัญเชิญแบบพิเศษมาอยู่ที่ปลายลูกศรของมอนสเตอร์ลิงได้เลยนั่นเองครับผมก็เอามาคอมโบกับมอนคูซิเดียได้ค่อนข้างดีนะฮะในส่วนของใบขุดใบนี้นั่นเองและก็ใบต่อมาผมมอนสเตอร์รีบอร์นก็สามารถทำการขุดมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานผู้เล่นทุกคนเนี่ยกลับมาอยู่ในสนามได้1ใบนั่นเองก็สามารถเอามาขุดมอนคูซิเดียของเรามาเพื่อต่อคอมโบหรือว่าจะขุดมอนในสุสานคู่แข่งเพื่อมาแก้เกมก็ได้เช่นเดียวกันครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะคูซิเดียพาวเวอร์ความสามารถก็คือเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์คูซิเดียที่เราทำการควบคุมอยู่1ใบฮะในเทิร์นนี้มอนคูซิเดียใบนั้นเนี่ยจะไม่รับผลของการ์ดเอฟเฟกต์อะไรเลยนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ดฟอร์มิเดนแลนด์ของเวอร์ชันคูซิเดียเลยนั่นเองแต่ว่าจะไม่เหมือนกันกับของตัวฟอร์มิเดนแลนด์เพราะฟอร์มิเดนแลนด์มันสามารถสแปมได้รัวๆครับในกรณีที่เขาเชนเวทเชนกับดักใส่เรารัวๆใช่ไหมแต่ว่าตัวคูซิเดียพาวเวอร์เนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันติดเปิดเทิร์นนั่นเองนะฮะแล้วก็ใบสุดท้ายในเมนเด็กครับผมคูเซเดียคาวเลอร์ฮะความสามารถก็คือเราจะสามารถทำการอัญเชิญตัวเขาเนี่ยไปเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ที่เป็นเผ่าแมลงธาตุดิน2ดาวพลังโจมตี300แล้วก็เดฟ2,100ได้แต่ว่าการ์ดนี้ยังถือว่าเป็นการ์ดกับดักอยู่ดีนะและเมื่อตัวเขาเนี่ยทำการอัญเชิญแบบพิเศษไปอยู่ที่ปลายลูกศรของมอนสเตอร์ลิงนะฮะเราจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดที่ชื่อว่า World Legacy ใจเด็กขึ้นมือได้ก็สามารถเอามาเสิร์ชในส่วนของตัว Succession ใจเด็กขึ้นมือได้นั่นเองครับผมแล้วก็ไปต่อมาฮะเป็นบอสของตัวเด็กนี้นะฮะคูเซเดียอีควิแม็กซ์ครับผมความสามารถก็คือตัวเขาเนี่ยจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับ
พลังโจมตีดั้งเดิมของมอนสเตอร์ที่มาอยู่ปลายลิงของตัวเขาเองนั่นนะผมถึงได้บอกไงว่าพยายามหาไคจูที่พลังโจมตีมากที่สุดใน ID คุณมาใส่ในตัวเด็กนี้นะเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วถึงไคจูไปนั้นเนี่ยพลังโจมตีจะมากจะน้อยแค่ไหนเนี่ยตัวอีกรูแม็กซ์ก็จะได้พลังโจมตีไปมากเท่านั้นนั่นเองครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งฮะวันเปิดเทิร์นฮะเป็นควิกเอฟเฟกต์นะฮะเราสามารถทำการแซกมอนคูซีเดียหรือว่าเวลเลกซี่ที่อยู่ปลายลิงของการไปนี้ได้ฮะจากนั้นเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดที่หงายหน้าอยู่คู่แข่งหนึ่งใบทำการเนเกตเอฟเฟกต์การ์ดนั้นจนจบเทิร์นนั้นเลยครับผมแล้วก็ใบต่อมาผมลาสเตอร์ไลเกอร์ฮะความสามารถก็คือเราสามารถทำการทาร์เก็ตมอนลิงที่อยู่ในสุสานได้ผมจากนั้นการ์ดมินิจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนสเตอร์ใบนั้นได้เลยนั่นเองฮะจนจบเทิร์นที่ใช้เอฟเฟกต์นี้เลยครับผมแล้วก็อีกความสามารถนึงฮะเราสามารถทำการแซกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงของการ์ดนี้กี่ใบก็ได้จากนั้นเราจะสามารถทำลายการ์ดในสนามเท่ากับจำนวนการ์ดที่เราทำการแซกไปด้วยเอฟเฟกต์การ์ดใบนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะคูเซเดียเลกูเล็กซ์ความสามารถก็คือพลังโจมตีของเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงของเขานั่นเองนะฮะแล้วก็ทุกครั้งที่มีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะฮะทำการอัญเชิญมาอยู่ที่ปลายลิงของเขาฮะเราจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดเวทหรือกับดักที่ชื่อว่าคูเซเดียเจเด็กขึ้นมือได้นั่นเองนะผมก็เป็นการเสิร์ชเวทกับดักนะแล้วก็ใบต่อมาฮะคูเซเดียมาร์กิอุสความสามารถก็คือตัวเขาจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงของเขานั่นเองครับผมก็ความสามารถหลักๆของคูซีเดียที่เป็นมอนลิงก็จะคล้ายๆกันหมดเลยก็คือเพิ่มพลังโจมตีเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนสเตอร์ที่อยู่ปลายลิงนั่นเองฮะแล้วก็อีกความสามารถนึงก็คือเมื่อมีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะฮะทำการอัญเชิญแบบพิเศษมาอยู่ที่ปลายลิงของเขาฮะเราจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดมอนสเตอร์คูซีเดียใจเด็กขึ้นมือได้นั่นเองครับผมก็ใบนี้เป็นใบเสิร์ชมอนใบเสิร์ชเวทแล้วก็ใบปิดเกมนั่นเองนะฮะใบนี้เนี่ยถามว่าได้ใช้ไหมก็ได้ใช้นะแต่ว่าจะโอกาสใช้น้อยกว่าตัวอีควิปแม็กเพราะถ้าจังหวะที่อีควิปแม็กเนี่ยเราออกมาแล้วปิดเกมไม่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างตึงละ โอเคผมมาดูในส่วนของรีเพลย์กันนะฮะเด็กนี้กับเด็กโกคิเนี่ยสไตล์การเล่นจะคล้ายๆกันแต่ว่าเด็กนี้จะรำน้อยกว่าโกคิมากๆและก็เป็นเด็กที่เล่นง่ายกว่าโกคิมากแต่ก็ถ้าถามว่า2เด็กนี้ใครเก่งกว่ากันผมก็ยังเชียร์โกคิเก่งกว่านะเออแต่ว่ามันจะเก่งมากกว่ากันในแล้วแต่สถานการณ์ฮะหรือว่ามีในรีเพลย์นี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้เจอกับเด็กร็อกเก็ตครับผมเออและเด็กนี้เหมาะกับการเริ่มหลังมากกว่าเริ่มก่อนนะเริ่มก่อนเนี่ยถามว่าเริ่มได้มั้ยมันก็เริ่มได้แหละแต่ว่าเริ่มหลังมันจะค่อนข้างดีกว่าฮะผู้แข่งใช้งานในส่วนของตัวควิกลัชครับผมทำการเรียกคลาสเซอร์ฮะใช้ควิกลัชใบที่2ฮะเอฟเฟคคลาสเซอร์ฮะทำการแซกในส่วนของควิกลัชฮะทำการเรียกในส่วนของตัวมันชื่ออะไรนะแมกนาล็อกเก็ตกับตัวเมทัลล็อกเก็ตฮะและใช้งานสกิลผมทำการแปะฟิลจากเด็กนะเกิดใช้งานฟิลฮะทำการอัญเชิญลิงก์ครับผมออกมาในส่วนของตัวบูสเตอร์ดราก้อนฮะเอฟเฟกต์ของฟิลฮะทำการสเปนในส่วนของตัวซิลเวอร์ฮะใช้งานบูสเตอร์ดราก้อนฮะทำการทาร์เก็ตไปที่ตัวซิลเวอร์ล็อกเก็ตฮะเอฟเฟกต์ล็อกเก็ตฮะทำการแซกตัวเองแล้วก็เอาการ์ดในเอ็กซ์ตร้าเด็กของเรา1ใบนะฮะออกไปนอกเกมก็ทำการเอาอีควิปแม็กออกไป1ใบนั่นเองผมเลยแนะนำให้ใส่อีควิปแม็กเนี่ยประมาณ2ใบนะเพราะว่าในกรณีเราเจอล็อกเก็ตอย่างเงี้ยถ้าเราใส่แค่ใบเดียวเนี่ยเราเรียบร้อยแล้วนะเราไม่มีตัวใหญ่ในการเล่นเคลียร์เกมละจังหวะนี้ผู้แข่งทำการจบเทิร์นนะเอฟเฟกต์ของตัวซิเวอร์ก็ทำการเรียกในส่วนของตัวเมทัลร็อกเก็ตเข้าสนามและทำการหมอบการ์ด1ใบและผ่านเทิร์นครับผมเอฟเฟกต์ควิกลัชฮะทำการยิงในส่วนของตัวเทรเซอร์คิงฮะทำการเรียกในส่วนของแอบโบลีฮะผู้แข่งทำการเปิดพวงระเบิดนะฮะทำการยิงไลฟ์พอยต์เราแล้วก็คู่แข่งครับผม400ผมจังหวะนี้ใช้งานในส่วนของมอนสเตอร์รีบอร์นนะทำการขุดกลับเข้าสนามเหมือนเดิมนะฮะจังหวะนี้ทำการอัญเชิญลิงก์1ฮะออกมาในส่วนของมาร์กิอุสครับผมแล้วก็ทำการสเปรย์พิเศษตัวแอปเปิลเดียอีกหนึ่งครั้งฮะเอฟเฟกต์มาร์กิอุสทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวบราโคขึ้นมือฮะทำการเชิญลิงก์2ฮะออกมาในส่วนของเลกูเล็กซ์แล้วก็ทำการสเปรย์ในส่วนของบราโคเข้าไปอยู่ปลายลิงก์ฮะเอฟเฟกต์เลกูเล็กซ์ฮะทำการเสิร์ฟไว้กับดักฮะเอฟเฟกต์บราโคฮะทำการขุดในส่วนของแอปเปิลเดียขึ้นมือฮะทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวพาวเวอร์ขึ้นมือนะฮะทำการเชิญลิงก์3ฮะออกมาในส่วนของอีควิปแม็กฮะเป็นพระเอกของตัวเด็กเรานะแล้วก็ทำการเล่นในส่วนของแม็กซิมาครับผมเอฟเฟกต์แม็กซิมาฮะทำการทาร์เก็ตในส่วนของตัวอีควิปแม็กฮะในเทิร์นนี้ตัวเขาจะสร้างดาเมจคูณ2ใส่คู่แข่งได้นั่นเองนะฮะจังหวะนี้เราก็ทำการอัญเชิญไคจูครับผมในมาอยู่ในส่วนของปลายลิงก์ของตัวอีควิปแม็กนั่นเองนะฮะก็พลังโจมตีสุดท้ายนะฮะเป็นบอร์ดสามัญปกติแบบนี้นะอีควิปแม็กเราก็จะพลังโจมตีสตาร์ทอยู่ที่ 6,900 นั่นเองและดาเมจที่แข่งจะได้รับไปก็คือ 7,200 นั่นเองครับผมอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นบอร์ด OTK พื้นฐานของตัวคูเซเดียเลยนะฮะผมบอกเลยว่าเด็กนี้เล่นง่ายอันเชิญลิงก์เป็นทอดๆนะฮะ
ลำไม่เยอะเท่าโกคิโอเคอันนี้น่าจะเจอกับเด็กทริกสตาร์ไม่อันนี้เจอกับเด็กฮาร์ปี้เออเจอกับฮาร์ปี้นะฮะอันนี้เราได้เริ่มก่อนนะเออมีว่าเซฟรีเพย์ที่ได้เริ่มก่อนมาบ้างนะฮะทำการได้เชิญในส่วนของตัวเลคูเซียนะฮะลิงก์หนึ่งครับผมมากิวท์ฮะแล้วก็ทำการสเปนในส่วนของตัวแม็กซิมัสฮะเอฟเฟกต์ของมากิวท์ฮะทำการเสิร์ฟในส่วนของดราโคขึ้นมือฮะลิงก์สองครับผมของในส่วนของตัวเลคูลิสนะฮะเชิญดราโคฮะเอฟเฟกต์ของเล็กๆฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของดราโคฮะทำการขุดแม็กซิมัสฮะเล็กๆก็ทำการเสิร์ฟในส่วนของตัวคูซิเดียคาวเลอร์ขึ้นมือฮะทำการเชลลิงสามอะออกมาในส่วนของอีควิเมกฮะทำการหมอบในส่วนของตัวมอนสเตอร์บอลกับตัวคูซิเดียคาวเวอร์นะฮะไม่ใช่คาวเวอร์คาวเลอร์เปิดใช้งานคูลคาวเลอร์เลยฮะคู่แข่งทำการเปิดในส่วนของคอสมิกไซโคนะทำการสวนในการ์ดที่หมอบอยู่นะฮะแล้วก็ทำการเชิญในส่วนของคาวเลอร์เนี่ยมาอยู่ปลายลิงก์ของตัวอีควิเมกเลยเพราะว่าคาวเลอร์เนี่ยบอกว่าถ้าสเปย์ตัวเองมาอยู่ที่ปลายลิงก์ของมอนลิงก์เนี่ยจะสามารถเสิร์ชการ์ดที่ชื่อ World Legacy Jade Deck ขึ้นมือได้แล้วก็ถ้าหากอีควิแม็กเนี่ยมีมอน World Legacy หรือว่ามอนคูซีเดียมาอยู่ที่ปลายลิงก์ของตัวเขาเนี่ยจะสามารถใช้เอฟเฟกต์เนเกตของเขาได้ด้วยนั่นเองนะฮะทำการเสิร์ชเซ็กซ์ซัชซักเซชชั่นทำการหมอบมาการ์ดแผงหลัง1ใบฮะและใช้งานในส่วนของวอลมันชื่ออะไรนะ Lightning Vortex จังหวะนี้เราก็ใช้เอฟเฟกต์ของอีควิแม็กฮะทำการแซกในส่วนของตัวคาวเลอร์ทิ้งเพื่อทำการเนเกตตัว Lightning Vortex เลยนั่นเองครับผมเพื่อทำการหมอบแผงหลัง1ใบแล้วก็หมอบมอน1ใบฮะเอฟเฟกต์ของตัวการ์ดเวทที่เขาทิ้งไปฮะทำการเสิร์ชมอนฮาร์ปี้ขึ้นมือนะฮะทำการเสิร์ชตัวฮาร์พีสชานเนอร์แล้วก็เพอร์ฟูเมอร์นะฮะแล้วก็จบเทิร์นเลยเข้าเทิร์นแล้วผมใช้งานในส่วนของซักเซชชั่นนะทำการขุดในส่วนของดราโคฮะเอฟเฟกต์ดราโคฮะทำการขุดในส่วนของตัวเลคูเซียฮะใช้งานสกิลฮะมอนสเตอร์มูฟทำการขยับดราโคมาอยู่ที่อื่นนะฮะแล้วทำการเรียกเลคูเซียฮะทำการแซกตัวเองแล้วก็แผงหลังฮะจังหวะนี้คู่แข่งทำการเปิดวอร์นิ่งพอยต์ฮะเราใช้เอฟเฟกต์ของอีควิแม็กฮะทำการแซกเลคูเซียเลคูเซียทิ้งเลยนะฮะเพื่อทำการยิงแผงหลังเพื่อการเนเกตนั่นเองครับผมจังหวะนี้ทำการสเปย์ในส่วนของแม็กซิมัสครับผมเข้าสนามนะฮะแล้วก็ทำการสังเวยไคจูลงไปและก็ทำการโจมตีดับเบนคูณ2ไปเลยนั่นเองอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้มีความโชคดีในส่วนหนึ่งก็คือตัวเด็กฮาร์ปี้เนี่ยเขาตั้งบอร์ดไม่ได้นั่นเองนะฮะเราก็เลยสามารถที่จะแก้เกมได้ในหน้าคู่แข่งตั้งบอร์ดได้นี่เราก็อาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยระดับหนึ่งเหมือนกันอันนี้เจอกับเด็กออสไอครับผมเรียกได้ว่าอันนี้เป็นกรณีศึกษานะคือกรณีที่ว่าถ้าสมมุติว่าเด็กที่เจอเนี่ยเป็นคูเซเดียกับตัวโกคิเนี่ยมันจะเจอเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้รับผลเอฟเฟกต์แตกต่างกันคู่แข่งได้เริ่มก่อนนะใช้งานในส่วนของตัวเพนดูลัมคอร์ทำการทิ้งตัวโนเบิลนะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวออฟกับตัววิสตอมไอนั่นเองทำการแปะในส่วนของดราโกพิทฮะแล้วก็ออฟดากอนนะฮะกดใช้งานสกิลให้เลจิ้งเพนดูลัมอะทำการโชว์เลจิ้งกับตัวดาร์คลิเบเลียนนะฮะทำการถมออสอายกับตัวในส่วนของดากูเพาฮะใช้ผลของออฟดากอนนะทำการเก็บดากูเพาขึ้นมือฮะทำการอัญเชิญเพนดูลัมผมมา4ใบเลยนะฮะมาในส่วนของออสอายฮะซิลเวอร์คลอฮะแล้วก็วิสตอมายแล้วก็ออสอายอีก1ใบฮะเราก็ทำการอัญเชิญเอ็กซิสออกมาในส่วนของอบิสเดเวลเลอร์ฮะตอนนี้ทุกคนน่าจะอ่อนแล้วปะคือจังหวะเนี้ยการตั้งบอร์ดของออสไอเนี่ยคือถ้าหากในกรณีเนี้ยถ้าหากผมเล่นเป็นโกคิเนี่ยอาจจะต่อคอมโบยากมากๆแล้วเพราะว่าตัวอบิสเดเวลเลอร์เนี่ยสามารถทำการเนเกตเอฟเฟกต์ในสุสานได้เองซึ่งเอฟเฟกต์ของตัวโกคิหลายๆใบมันจะแอคทิเวตเอฟเฟกต์ของตัวเองเพื่อเสิร์ชการ์ดเนี่ยในสุสานมันจะทำให้เวลาเราเจอกับตัวอบิสเดเวลเลอร์เนี่ยเด็กที่สามารถรับมือได้ดีกว่าก็คือเป็นคูเซเดียเองเพราะคูเซเดียเนี่ยมันไม่ใช่เอฟเฟกต์ในสุสานเลยมันจะแอคทิเวตเอฟเฟกต์ทั้งหมดในสนามนั่นเองครับผมแต่ผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าตัวฝั่งออสไอเนี่ยอาจจะคิดว่าผมเล่นเด็กโกคิเพราะว่าเด็กโกคิเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้เพลย์เมเกอร์เล่นอยู่แล้วเพราะใช้สกิลครีเอฟเฟกต์นั่นเองครับผมเขาก็เลยตั้งบอร์ดมาหน้าตาประมาณนี้นั่นเองแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยแจ็คพอตหน่อยคือผมไม่ได้เล่นโกคิผมเล่นเป็นคูเซเดียนั่นเองนะฮะเข้าเทิร์นมาฮะเราทำการอัญเชิญในส่วนของตัวเลคูเซียนะคู่แข่งก็ทำการเปิดใช้งานในส่วนของตัวอบิสเดเวลเลอร์เลยเพื่อทำการเนเกตสุสานนะฮะเราก็ทำการอัญเชิญลิงก์หนึ่งฮะมากิวท์ฮะแล้วก็ทำการอัญเชิญในส่วนของตัวแอเบเลียฮะ
ทําการเสิร์ชในส่วนของแม็กซิมัสขึ้นมือครับผมทําการเชิงลิงก์2ต่อฮะเป็นเล็กเล็กนะแล้วทําการอัญเชิญฮะทําการเสิร์ชในส่วนของตัวครูเซเดียพาวเวอร์ฮะทําการขึ้นลิงก์3ฮะออกมาในส่วนของตัว EQMAX แล้วก็ทําการแม็กซิมัสครับผมจังหวะนี้ก็คือเป็นบอร์ดปิดเกมได้อย่างง่ายได้เลยเพราะว่าด้วยความว่าคู่แข่งเข้าใจผิดว่าเราเป็นตัวโกคินั่นเองครับผมแต่จริงก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ขึ้นเป็นดูมไรเดอร์นะหรือว่าเขาเล่นผสมออคัตก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเอนจินออคัตไม่ขึ้นก็เลยไม่ได้ขึ้นเป็นบอร์ดดินยิสึนั่นเองนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับผมวิธีเล่นของครูเซเดียคร่าวๆก็จะประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่เล่นค่อนข้างง่ายนะคือถ้าหากใครชอบสายแนว OTK แล้วก็ลำไม่เยอะครูเซเดียก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างตอบโจทย์ครับผมแต่ว่าเด็กจะค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงเพราะว่ามันต้องวนบล็อกใหญ่ประมาณ2รอบมาเล่นสด1ตาดูซิว่าจะเจอเด็กอะไรนะฮะแต่ข้อเสียหลักๆเลยของเด็กนี้คือเริ่มก่อนไม่ค่อยดีครับต้องเริ่มหลังเจอกับแจ็คนะน่าจะเป็นตัวรีโซเลเตอร์หรือเปล่าโอเคได้เริ่มหลังนะทีนี้ต้องมาลุ้นกับมือแล้วว่ามือจะแย่ไม่แย่อันนี้ถือว่ามือแย่นะอันนี้โดยรวมถือว่ามือแย่นะฮะถือว่ามือแย่มากๆด้วยแม่งเอ้ยจริงๆแล้วครูเจเดียพาวเวอร์ไม่ควรขึ้นมือเยอะเว้ยมันควรขึ้นมือมาประมาณแค่ใบเดียวพอและอีกใบนึงอ่ะมันควรเป็นมันควรเป็นมอนครูเจเดีย2ใบแล้วก็ไคจูอีกใบนึงเว้ยอันนี้ค่อนข้างหยาบอยู่ใช้งานสกิลนะฮะของฝั่งรีโซเนเตอร์ฮะการถมในส่วนของรีโซเนเตอร์มิลเลอร์นะฮะทำการเสิร์ชเรสปิเตอร์การเรียกเรสปิเตอร์ฮะเรียกว่าเราเล่นสดนี้เราก็เจอเด็กที่เราน่าจะปิดเกมยากนะเพราะว่าตัวเรสเดมอนเนี่ยจังตรงจังหวะสุดท้ายแล้วเนี่ยบอร์ดเขาจะมีไลฟ์พออยู่ประมาณ 10,000 เองป่ะแต่เราตีดาเมจได้ประมาณ 7,200เขาจะเหลืออะไรพออยู่ประมาณ300กว่า200 200กว่าอ่ะทำการเล่นส่วนของคิมสันฮะเอฟเฟกต์คิมสันจะใช้เลยไหมสเปเรสกับอีกสักใบจังหวะนี้อะไรขึ้นมือเล่นยากเหรอต้องไคจูป่ะจังหวะนี้ต้องไคจูขึ้นมือจังหวะนี้ต้องหวังพึ่งไคจูแล้วทำการสเปย์ในส่วนของตัวซิงครอนนะฮะกับตัวเรดแล้วทำการเพิ่มไลฟ์พอยต์ฮะจังหวะนี้เขาไม่ได้เล่นคอมโบปั๊มไลฟ์พอยต์เป็นหมื่นนะเขาเอาแค่ 6,100 แปลว่าเขาคงไม่คิดจะเล่นเป็นหนูว่าใช่ไหมเขาน่าจะตั้งบอร์ดเป็นเรดเวทจังหวะนี้ผมต้องลุ้นไคจูแล้วขอไคจูขึ้นมือหน่อยเพื่อนขอไคจูขึ้นมือหน่อยอาร์เป็นเบนนะใช้เอฟเฟกต์เบนนะผมทำการแซกตัวซิงครอนเพื่อทำการเรียกตัวสกาไลท์นะกับเข้าสนามเอฟเฟกต์ซิงครอนนะทำการเก็บเรดลิมิเนเตอร์ขึ้นมือการหมอบแพงล้าง1ใบ2ใบโอเคไคจูโอ้เกมโอ้เกมแม่งโคตรหยาบเลยนะจังหวะนี้ยากจังยากจังถ้าเราจั่วไคจูได้ในเกมเปลี่ยนเลยนะถ้าเอิญคือจั่วไม่ได้นะยังไงก็ต้องโดนเลดเลดฮะจังหวะนี้เล่นยากนะเล่นยากผู้แข่งมีแผงหลัง2ใบด้วยเล่นยากมากแล้วใครจูเราแม่งก็ดันไปขึ้นเอฟเฟกต์ของมาร์กิวส์นะฮะอ
ทำการเสิร์ชในส่วนของเสิร์ชอะไรดีวะยากจังยากจังดราโคถึงดราโคจะหยิบขึ้นมาเราก็สเปรย์ซ้ำไม่ได้อยู่ดีแต่เราก็ยากว่ะเคลียร์แผงหลังเหรอยากอยู่ดีเอาดราโคแล้วกันนะเดเลดมายังยังไม่มาเล็กกูเล็กฮะฮะจังหวะนี้สเปรย์ในส่วนของดราโคผมเอฟเฟกต์ของเล็กกูเล็กฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของดราโคฮะการขูดในส่วนของแม็กซิมัสขึ้นมือก็เสิร์ชในส่วนของฟูซิเดียคาวเลอร์โอเคทำการครึ่งเป็นอีคิวแม็กซ์จังหวะนี้ยากว่ะจังหวะนี้ยากอยู่การสเปรย์แม็กซิมัสฮะคือถ้าเราตีสกาไลท์ไปเนี่ยไอ้นี่ก็ขุดกลับมาได้อยู่ดียังไงเราก็ต้องเคลียร์เบนแหละต้องเคลียร์เบนทิ้งไปบอกไปใบหนึ่งนะอีกใบหนึ่งเดี๋ยวเก็บไว้เชนนะเผื่อแผงหลังเล่นเราฮะตีเบนทิ้งฮะพร้อมอีกไซโคด้วยผมทำการเคลียร์คูซิเดียคาวเลอร์ออกนะใบนี้ได้เป็นเลดละนะยากว่ะแป๊บนึงนะคิดก่อนคือถ้าเราใช้เอฟเฟกต์ของอะไรหนึ่งนะมันบอกว่ามันจะรีมูฟมอนทั้งหมดที่อยู่ในสนามฮะยากจังมันยากจริงๆผมเซฟแม็กซิมัสไว้เพราะว่าเขาจะได้ตีเราไม่ตายนะปัญหาคืออะไรรู้ป่ะปัญหาคือเราแม่งไม่มีใครจูเว้ยถ้ามีใครจูอย่างน้อยเราจะลดประชากรมอนใหญ่เขาได้1ตัวถามว่าเทิร์นหน้าแก้เกมได้ไหมน่าจะพอแก้ได้อยู่นะต้องรอดูอีกที
แต่ยากตรงเลดเลดนี่แหละยากตรงเลดเลดเจอเด็กแพ้ทางนี่แหละเออจริงเอาจริงฟูซิเดียแพ้ทางไอตัวรีเซเนเตอร์อยู่เบาๆเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะชนะทางเมื่อตัวเมื่อรีเซเนเตอร์ขึ้นบอร์ดแค่ตัวเดียวเว้ยเออถ้าหากรีเซเนเตอร์ขึ้นบอร์ดมาแค่ตัวเดียวอ่ะแล้วโดนไคจูอ่ะก็เรียบร้อยเหมือนกันแต่กรณีนี้เขาขึ้นบอร์ดมา2ตัวแล้วเราไม่มีไคจูด้วยยากเลยเขามีเรดเลด1ใบเขามีเรดเลด1ใบเนี่ยเขาเก็บเอาเรดเซเนเตอร์กลับมาได้อ่ะโอเคน่าจะของหมดโอ้โหแล้วไคจูเพิ่งมาเฉียบขาดจริงๆไคจูเพิ่งมาเฉียบขาดจริงๆปัญหาชีวิตระดับกาแล็กซี่นะฮะอย่างเซงโดนเลดเลดไปเรียบร้อยโดนไคจูตัวเองตีตายนะฮะโดนไคจูตัวเองตีตายนะฮะอย่างที่บอกครับจริงๆเนี่ยเด็กคูซีเดียสามารถชนะรีเซเนเตอร์ได้นะแต่ว่ากรณีของรีเซเนเตอร์คือคนเนี้ยเขาตั้งบอร์ดได้2ตัวก็คือตั้งเป็นเบรนกับตั้งเป็นสกาไลท์แล้วก็บวกกับว่าเราแม่งไคจูไม่ขึ้นมือด้วยถ้าไคจูขึ้นมือจริงเราก็ยังตึงอยู่นะแต่ว่าพอเราจะโดนเลดเลดไงหลักๆเลยคือเราแม่งโดนเลดเลดนี่แหละอะไรประมาณนี้ครับผมก็เอาเป็นว่า ODK เข้มๆก็ดูจากรีเพย์เอาแล้วกันนะ โอเคครับผมครับแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างนะฮะตัวดราโคเนี่ยหาได้จากในบล็อก Rider Requiem ครับผมส่วนตัวไคจูใบนี้นะฮะหาได้จากอีเวนต์ของตัว V เมื่อนานมาแล้วตอนนี้ก็น่าจะมีให้แลกในตัว SR แล้วล่ะแล้วก็ตัว Maximus ครับผมหาได้จากบล็อก Rider Requiem เช่นเดียวกันฮะแล้วก็เอกุซีอ่ะหาได้จาก Rider Requiem ฮะก็บอกเดียวกันเลยนะฮะอาบูเรียก็อยู่ใน Rider Requiem เช่นเดียวกันSuccession นะหาได้จาก Future Circuit แล้วก็ Monster Reborn อันนี้ได้จากการทำภารกิจ Lifetime Mission นะฮะ Crusadia Power ครับผมหาได้จาก Software Lightning ฮะแล้วก็ Crusadia Caller ฮะหาได้จาก Rider Requiem ฮะEquipmax ครับผมหาได้จาก Rider Requiem ฮะแล้วก็ตัวLaster Laker ฮะหาได้จาก Rider Requiem ฮะ Regulex ครับผมหาได้จาก Silurian Thunder ฮะแล้วก็ตัว Magius หาได้จาก Rider Requiem ฮะก็ List Deck ตัว Crusadia ของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆที่กำลังเล่นเด็ก Crusadia อยู่เหมือนกันหรือว่าเอาไปผสมกับตีนเด็กอื่นๆนะฮะก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะว่าเล่นคู่กับอะไรใช้สกิลอะไรบ้างนะฮะถ้าผมเล่นตรงไหนพลาดไปหรือว่าบอกเอฟเฟคตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสด YouTube ด้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญเพนดูลัมติดตามช่องแฟนหนึ่งกับช่องแอฟฟันด้วยนะ